ที่พัฒนาแล้วนะครับมาใช้กับประเทศเราทีนี้เพื่อนสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นท่านสว.ซึ่งมีโอกาสได้ประชุมร่วมกับท่านในครั้งนี้และท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยท่านประธานที่เคารพครับถามว่าใครจะได้อะไรจากการเจรจาหรือการไปลงนาม PCA ในครั้งนี้ประเด็นแรกผมว่าชัดเจนครับประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการกอบกู้เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศกลับคืนมาหลังการทำรัฐประหารในปี2557เขาไม่คุยกับเรามา4ปีครับ EU มารื้อฟื้นจะคุยกับเราประมาณปี60แต่หลังจากเลือกตั้งปี62มาปี66ก็คืบหน้าน้อยมากนะครับคืบหน้าน้อยมากจนกระทั่งมาปี67ดังนั้นได้เวลาที่เราจะกอบกู้เกียรติภูมิของประเทศที่เป็นจริงครับไม่ใช่การพูดเท่านั้นความสัมพันธ์กับ EU อย่างที่หลายท่านพูดไปครับความสัมพันธ์กับ EU เป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษระหว่างประเทศมันมีความสัมพันธ์ระหว่างเป็นพันธมิตรคืออาลายแล้วก็ยกมาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนยกขึ้นมาเป็น strategic partner เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แต่นี่เราจะยกระดับความสัมพันธ์กับ EU เป็น key strategic partner เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญดังนั้นผมขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมงานนี้เป็นงานของกระทรวงการต่างประเทศการเจรจา framework เรื่องนี้ PCA เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศแต่การเจรจา FTA เป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะดำเนินการต่อไปประเด็นที่2ครับอันนี้เป็นกุศโลบายที่แยบยลมากในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิรัฐศาสตร์โลกประเทศไทยต้องดำเนินนโยบายต่างประเทศที่สมดุลเราต้องมีเพื่อนค่อนข้างเยอะนะครับเรามีมหาอำนาจใกล้เคียงเราซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนเรามีพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุด190ปีคือสหรัฐอเมริกาแต่ EU คือกลุ่มประเทศสำคัญที่เราจะต้องสร้างความสัมพันธ์สานความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นในสภาวะโลกที่แบ่งขั้วเลือกข้างการมีเพื่อนเยอะดีกว่าไม่มีนะครับท่านประธานที่เคารพครับเพิ่มเติมจากยุทธศาสตร์ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือท่านประธานก็คงทราบการไปลงนามใน OECD หรือการไปขอเป็นสมาชิก BRICS ไม่ใช่ BRIC นะฮะ BRICS เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับขอสนับสนุนแล้วอันนี้ก็เป็นบันไดหรือเป็นขั้นตอนเพิ่มเติมจากการที่เราสร้างมิตรกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว40กว่าประเทศหรือ OECD การเป็นลงนาม PCA ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะปูทางไปสู่การเจรจา FTA ในอนาคตนะครับ FTA นั้นข้อตกลงเขตการค้าเสรีมันนานเกินไปครับในความรู้สึกของผมท่านประธานที่เคารพในฐานะที่เป็นสมาชิกรัฐสภาเรารู้ว่า FTA นั้นมันเรื่องของการสร้างขีดความสามารถให้ประเทศประเทศเราขีดความสามารถเรายังแย่อยู่เวียดนามเจรจาหลังเราแต่ลงนามก่อนเราเรารู้ว่า FTA กับ EU นั้นถ้าเซ็นแล้วจะเพิ่มความเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยประมาณ 1.28% อันนี้เรารู้นะฮะแต่เรารู้แล้วถามว่าเราทำอะไรที่รวดเร็วให้ทันเวลาบ้างหรือไม่อันนี้ขอฝากนะครับผมไม่ได้มาตำหนิมาให้กำลังใจท่านแล้วขอให้ท่านตระหนักเห็นโผท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาจจะอยู่ในตำแหน่งต่อผมยิ่งยินดีฮะท่านประธานฮะท่านจะได้ผลักดันต่อนะครับเรื่องของ FTA การสร้างขีดความสามารถในประเทศรีบทำครับฝากกรมเจด้วยฮะกรมเจไม่ได้มีอารมณ์เจนะกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศฝากท่านรีบเร่งด้วยเห็นประชุมมาหลายรอบแล้วนะครับทีนี้มาประเด็นต่อไปท่านประธานครับ FTA ผมเรียนไปแล้วขออีกสัก1นาทีท่านประธานฮะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนี่มีแนวคิดหลายเรื่องการเจรจากับ EU เพื่อที่จะให้เรามีเชงเก้นวีซ่าขอวีซ่าเดียวแล้วเข้าหลายประเทศการปูทางไปสู่ FTA การเจรจา PCA มันเป็นกระสุนหลายนัดที่เราต้องการพุ่งไปสู่เดียวกันก็คือการเพิ่มศักยภาพของประเทศแล้วท้ายที่สุดท่านประธานฮะมาข้อสุดท้ายก็คือว่าแล้วใครได้ประโยชน์อะไรบ้างประเทศได้อยู่ชัดเจนอยู่แล้วที่ผมเรียนไปภาคเอกชนได้ไหมครับได้เยอะเลยครับการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวประเทศไทยก็จะต้องมาปรับกฎระเบียบภายในประเทศเพื่อที่ให้ทันสมัยนะครับประชาชนคนเดินดินกินข้าวแกงอย่างพวกเราหรือหลายๆคนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการค้าการลงทุนที่มากขึ้นนะครับได้ผลพวงจากการสร้างงานสร้างรายได้แล้วเม็ดเงินไหลมาประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นสมาชิกรัฐสภายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนกรอบความร่วมมือในประเด็นนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
ครับขอบคุณมากครับต่อไปขอเชิญคุณเกียรติชายไมตรีวงศ์ครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับกับผมนายเกียรติชายไมตรีวงศ์วุฒิสมาชิกจากจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงานกับผมขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนและตั้งข้อสังเกตนะครับต่อไทย EU PCA ฉบับนี้นะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและก็การเปลี่ยนแปลงสีเขียวที่ในความตกลงอันนี้เนี่ยนะครับเราจะเน้นความร่วมมือที่จะรับมือกับภัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติของโลกนะครับซึ่งเราเข้าใจว่าทั้งโลกเราเนี่ยก็เน้นเรื่องนี้และก่อนจะทำสัญญาทุกคนก็อยากจะรู้ว่าเรื่องนี้เรามีการปฏิบัติอย่างไรซึ่งรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในข้อ38กับ39ของกรอบข้อตกลงนี้นะครับท่านประธานที่เคารพครับในกรอบข้อตกลงนี้เนี่ยให้ความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็ระบุชัดเจนนะครับว่า EU กับไทยเนี่ยจะยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับที่กำลังหวังว่าลูกเราจะอยู่ต่อและส่งเสริมความยั่งยืนนะครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งร่วมกันนะครับในโลกโดยเฉพาะ EU กับเราเพื่อจะรับมือกับภัยและความเสี่ยงนี้ซึ่งในความจริงประเทศไทยเนี่ยนะครับในการประชุมCOP 26ที่กรุงกลาสโกเนี่ยเราได้มีการประกาศเจตนารมณ์นะครับของเราว่าเราจะร่วมที่จะทำเรื่องนี้นะครับโดยตั้งเป้าที่จะไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050แล้วก็จะลดก๊าซเรือนกระจกในทุกชนิดให้ได้ภายใน2065ซึ่งการประกาศเจตนารมณ์อันนี้เองเนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยได้รับความยอมรับในระดับหนึ่งแต่ในการประกาศคราวนั้นนะครับเราได้มีข้อแม้เหมือนกันนะครับว่าการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยเราจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากนานาชาติอย่างเข้มแข็งและตัว EU PCA ฉบับนี้นะครับก็มีส่วนร่วมอย่างมากนะครับที่ทำให้เกิดแนวทางความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะบรรลุเป้าหมายอันนี้โดยได้ประโยชน์นะครับประเด็นสำคัญที่มีการระบุชัดเจนนะครับในความร่วมมือเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรจริงๆในเรื่องนี้คนไทยเนี่ยมีความรู้เรื่องนี้ไม่มากนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมีประเด็นที่เราร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพของคนเพื่อให้เข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการไม่ว่าจะเป็นการวางนโยบายกำหนดมาตรฐานทำแผนปฏิบัติการทำรายงานในรูปแบบต่างๆที่สอดรับกับสากลอันนี้จำเป็นจะต้องมีการร่วมมือครับในเรื่องคนเรื่องที่สองเนี่ยสำคัญมากเลยคือว่าไอ้พวกนี้ไม่เกิดหรอกครับถ้าไม่มีการปรึกษาหารือในเรื่องเงินนะที่เรียกว่า finance support ต่างๆกลไกการสนับสนุนทางด้านการเงินซึ่งเรื่องนี้ลึกๆจริงๆเนี่ยประเทศเราเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินเพราะทั่วโลกเนี่ยมีกองทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น climate action fund ในรูปแบบต่างๆหรือจะเป็น adaptation fund เราจำเป็นจะต้องมีการสนับสนุนตัวนี้ถ้าเราสามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้ทำให้เราได้การสนับสนุนด้านการเงินในทุกรูปแบบนะครับอันนี้รวมถึงเรื่องการลงทุนด้วยในการสนับสนุนในเรื่องของการให้เปล่าด้วยก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยประการที่3และก็เป็นการสำคัญมากอีกอันนึงก็คือเรื่องของการร่วมมือในส่วนของการวิจัยและพัฒนาหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลดแก๊สเรือนกระจกซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับเราและเป็นการลงทุนที่มีต้นทุนครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะบูรณาการและเรียนรู้ระหว่างกันได้ก็จะเป็นประโยชน์ยกตัวอย่างนะครับประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องใช้แก๊สธรรมชาติต้องใช้พลังงานที่เป็นฟอสซิลอยู่ระดับหนึ่งเทคโนโลยีหนึ่งที่จะต้องพิจารณานำมาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเราเนี่ยคือเทคโนโลยีที่จะกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้พวกพลังงานฟอสซิลเช่นแก๊สธรรมชาติถ่านหินหรือน้ำมันเนี่ยให้กักเก็บไว้ในอ่าวไทยของเราได้เรื่องนี้เราได้มีการศึกษานะครับและคิดว่าถ้าเกิดเรามีการร่วมมือเนี่ยเทคโนโลยีนี้ก็อาจจะถูกถ่ายทอดและเป็น
งานใหม่และการลงทุนใหม่ของประเทศไทยเป็นต้นนอกจากนั้นก็จะมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าสะอาดที่มีการปล่อยคาร์บอนในระดับต่ำหรือมีการไม่ปลดปล่อยคาร์บอนในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้การลงทุนของต่างประเทศเนี่ยก็เรียกร้องที่จะแสวงหาพื้นที่ที่มีพลังงานไฟฟ้าสะอาดกันทั้งนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าเรามีการร่วมมือเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรอบอันนี้นอกจากนั้นเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรนะครับเชื้อเพลิงชีวภาพชีวมวลในรูปแบบต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาไปเป็นพลังงานหรือเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ได้เนี่ยจากเทคโนโลยีที่ EU ได้มีการทำสามารถร่วมไม้ร่วมมือที่จะทำเรื่องนี้ได้และอีกประการหนึ่งที่เรากำลังผลักดันมากก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดนะครับจากลมจากความร้อนใต้พิภพจากน้ำเป็นต้นพวกนี้เนี่ย EU มีประสบการณ์มากถ้าเราได้มีการเอื้อประโยชน์ในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดอันนี้เราก็คงต้องการสนับสนุนต่างๆ3ประเด็นซึ่ง3เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่จะบรรลุเป้าหมายขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องสร้างโอกาสใหม่ให้กับคนไทยด้วยท่านประธานครับนอกจากความร่วมมือที่จะช่วยลดแก๊สเรือนกระจกแล้วนำไปสู่การลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกและประเทศไทยเช่นประเทศไทยวันนี้นะทางภาคเหนือที่เจอภัยพิบัติวันนี้เนี่ยก็เกิดจากภัยตัวนี้แหละครับถ้าเราไม่ร่วมกันแล้วก็เอาประโยชน์จากการที่ร่วมมือกับ EU เนี่ยเราก็จะเผชิญกับปัญหานี้อย่างลำพังนะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับในตัวความร่วมมือตัวนี้เนี่ยมันมีประเด็นเหมือนกันใน EU เองเนี่ยมีมาตรการกีดกันการค้าที่กระทบต่อเรานะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของที่เรียกว่ามาตรการคาร์บอนบอร์เดอร์แอดจัสเมนต์หรือว่า CBAM ก็ได้นะครับซึ่งเป็นมาตรการเก็บภาษีคาร์บอนนะครับภาคแดนในกรณีที่ประเทศเราไม่มีกฎหมายในการที่จะเก็บหรือจัดการกับผู้ผลิตที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกในระดับสูงเทียบเท่ากับที่ EU ใน EU เองเนี่ยสมาคมการผลิตของเขาเนี่ยก็ปกป้องการผลิตของเขาเพราะเขาเสียภาษีเขามีค่าใช้จ่ายสูงเขาก็เลยปกป้องว่าผู้ที่ส่งออกและไม่มีมาตรการทางกฎหมายแบบเขาเนี่ยจะต้องมาเสียภาษีที่ประเทศเขาซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งจะมีผลในปี69ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์เหล็กอลูมิเนียมปุ๋ยพลังงานแล้วก็ไฮโดรเจนแต่ที่กระทบเรามากคือเหล็กอลูมิเนียมนะครับและคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเพิ่มตัวบังคับขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาทำกับทุกประเทศครับถ้าเราปรับตัวไม่ทันเราก็จะยุ่งเพราะนั้นเราจำเป็นจะต้องใช้กรอบ PCA อันนี้นะครับเพื่อทำให้เราเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะรับมือตัวนี้อย่างเป็นธรรมและต้องเจรจาครับเพื่อลดผลกระทบของผู้ผลิตของเราอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการประเมินตัวการปล่อยของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดต่อแต่ละยูนิตจำเป็นจะต้องทำอย่างก้าวหน้านะครับเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ถ้าเรามี PCA ฉบับนี้นะครับมันจะช่วยได้นอกจากนั้นมีใครหลายมีส.ส.หลายท่านพูดถึงเรื่องของ EUDR นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อีก7ตัวนะครับที่เราส่งออกไปแล้วเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าถ้าเราอาศัย PCA ฉบับนี้ในการที่จะเจรจานะครับว่าวิธีประเมินสินค้าต่างๆอย่างเป็นธรรมและไม่เสียเปรียบกับผู้ผลิตและเกษตรกรของเรานะครับเราจะต้องบูรณาการและร่วมไม้ร่วมมือกับเขานะครับเป็นอย่างดีซึ่งไม่ใช่หมายความว่าจะสยบยอมนะครับแต่จะต้องเจรจาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เราไม่เสียเปรียบก็สุดท้ายนี้นะครับผมสนับสนุนนะครับกับข้อตกลงตัวนี้นะครับ PCA ฉบับนี้แน่นอนชั่งน้ำหนักแล้วมีผลดีมากกว่าผลเสียแต่เมื่อลงนามแล้วเราจำเป็นจะต้องบูรณาการกันทุกภาคส่วนนะครับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับงานในแต่ละประเด็นเนี่ยจำเป็นต้องบูรณาการกันเพื่ออย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปเราจะต้องมีการตอบรับเชิงรุกหลายเรื่องจะต้องสร้างกฎหมายขึ้นมาเพื่อจะให้สอดรับนะครับก็สุดท้ายขอสนับสนุนครับขอบคุณครับรัฐสภาขอต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567กิจกรรมเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตหัวใจพัฒนาประชาธิปไตยนะครับซึ่งกำลังมานั่งฟังการประชุมบนชั้น4ขณะนี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณครับ
ต่อไปครับขอเชิญคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรครับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมขออภิปรายสนับสนุนร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปหรือ PCA ท่านประธานครับกรอบความตกลง PCA นี้มีที่มาอันยาวนานกว่า20ปีแล้วครับและเป็นความร่วมมือที่รอบด้านจริงๆครับคือมีทุกด้านแต่ผมจะขอโฟกัสไปที่ด้านพื้นฐานที่สุดครับก็คือด้านการเสริมและการสร้างความเจริญทางด้านประชาธิปไตยและด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืนโดยมีเหตุผลจำเป็นที่จะต้องสนับสนุน PCA นี้4ข้อครับเหตุผลที่1เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยของไทยให้ก้าวหน้าท่านประธานครับประเทศไทยได้เริ่มเดินทางนะครับบนถนนแห่งประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2475ปัจจุบันผ่านมา92ปีแล้วครับเป็นการเดินทางที่ยาวนานเกือบจะถึง1ศตวรรษแล้วมีการก่อรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญไปถึง13ครั้งแม้จะเดินทางมาไกลนะครับแต่ว่าประชาธิปไตยของไทยก็ยังไม่ถึงจุดที่จะบอกกับชาวโลกได้ว่าเรามีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งประชาชนคนไทยได้เรียกร้องต่อผู้มีอำนาจมาโดยตลอดครับให้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเสาหลักทั้ง3ด้านทั้งด้านนิติบัญญัติบริหารตุลาการให้มีความเป็นประชาธิปไตยที่แข็งแรงซึ่งกรอบความร่วมมือ PCA นี้นะครับก็ได้ให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญอย่างมากกับหลักการของประชาธิปไตยความตกลงนี้นะครับยืนยันความมุ่งมั่นของไทยต่อหลักการของประชาธิปไตยครับมีการระบุในข้อแรกของหัวข้อแรกว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งยวดนะครับของความตกลงนี้ระบุถึงหลักการที่ทั้งไทยและ EU ครับให้ความเคารพในหลักการประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานรวมทั้งการเคารพในหลักนิติธรรมอันเป็นรากฐานการดำเนินนโยบายทุกประการระหว่างไทยและยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือระหว่างประเทศความตกลง PCA นี้ส่งเสริมและเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบอบการปกครองให้มีธรรมาภิบาลที่ดีหรือว่า good governance practice นะครับเช่นระบบบริหารจัดการการเลือกตั้งกระบวนการตรากฎหมายนิติบัญญัติการปรับปรุงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับผ่านช่องทางการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐผู้กำหนดนโยบายต่างๆนักวิชาการรวมถึงสมาชิกรัฐสภาของไทยและ EU การสร้างความร่วมมือกับ EU ซึ่งเป็นกลุ่มรัฐที่ยึดมั่นในค่านิยมประชาธิปไตยครับย่อมช่วยพัฒนาขีดความสามารถของไทยในการพัฒนาสถาบันประชาธิปไตยให้เข้มแข็งแข็งแรงยั่งยืนและสนับสนุนการปฏิรูปทางการเมืองที่ไทยกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้นะครับให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประชาชนคนไทยครับเหตุผลความจำเป็นที่2นะครับเพื่อเสริมสร้างหลักนิติธรรมหรือว่า rule of law คือการปกครองรัฐโดยใช้กฎหมายอย่างมีคุณธรรมมีความเป็นธรรมและยุติธรรมต่อผู้ถูกปกครองท่านประธานครับการเน้นย้ำหลักนิติธรรมใน PCA นั้นเป็นการช่วยส่งเสริมโดยตรงในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมครับ PCA จะช่วยวางกรอบความร่วมมือระหว่างฝ่ายตุลาการของไทยและ EU นะครับทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาระบบบริหารจัดการคดีกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะช่วยให้ไทยพัฒนาประสิทธิภาพและความเป็นธรรมของระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ดียิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นความตกลงนี้นะครับจะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถของไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไทยและประชาชนคนไทยทวิญหาเป็นอย่างยิ่งผ่านความร่วมมือทางด้านเทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีการดำเนินคดีเกี่ยวกับการคอร์รัปชันและจะทำให้มีแผนดำเนินการความร่วมมือต่อไปร่วมกันนะครับอย่างจริงจังการยกระดับด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยแล้วนะครับยังเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากนักลงทุนรายใหญ่นักลงทุนระดับสถาบันกองทุนต่างๆให้ความสำคัญในความแข็งแรงเชิงโครงสร้างอันนี้มาก
ถ้าหากประเทศไทยมีหลักนิติธรรมนะครับมีการจัดการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันจะเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนให้กับประเทศไทยในสายตาของนักลงทุนต่างประเทศช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้าไทยให้มากยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลที่3ครับเพื่อเพิ่มการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับความตกลงนี้ส่งเสริมความร่วมมือในด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิตอลรวมทั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เป็นเศรษฐกิจมูลค่าสูงเปิดโอกาสให้คนไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสนับสนุนให้คนไทยบรรลุเป้าหมายที่ไทยจะก้าวเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี2580นะครับผ่านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีดังนั้น PCA จึงเป็นการก้าวหน้าไปสู่การเจรจาทางการค้ามากขึ้นเสริมการอำนวยความสะดวกเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนกับ EU ซึ่งเป็นคู่ค้าที่สำคัญอันดับต้นๆของไทยครับเหตุผลที่4ยกระดับสถานะประเทศไทยในระดับภูมิภาคและระดับโลกนะครับท่านประธานครับ PCA นอกจากจะส่งเสริมด้านเศรษฐกิจแล้วยังส่งเสริมสถานะของไทยในฐานะผู้เล่นสำคัญในอาเซียนด้วยนะครับความตกลงนี้ได้ระบุชัดเจนถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบทบาทของไทยให้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในกรอบ PCA ก็จะเพิ่มพื้นที่ในการมีส่วนร่วมในการต่อรองการอภิปรายการหารือการเจรจาของไทยในเวทีระดับโลกเกี่ยวกับปัญหาต่างๆรวมทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate action นะครับและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่กำลังเป็นหัวข้อที่ทั้งโลกให้ความสนใจในปัจจุบันนี้ก็จะทำให้ไทยมีตัวตนมากยิ่งขึ้นท่านประธานที่เคารพครับความตกลงระหว่าง EU กับไทยฉบับนี้ไม่ใช่แค่เอกสารทางการทูตแต่เป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์สำหรับประเทศไทยครับความตกลงนี้ก็ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจดังนั้นการเห็นชอบกับข้อตกลงนี้ของรัฐสภาไม่เพียงจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ EU แต่กำลังลงทุนในอนาคตของประเทศไทยกำลังมุ่งมั่นต่อเส้นทางที่เสริมสร้างประชาธิปไตยนะครับแล้วก็หลักนิติธรรมของสังคมไทยด้วยเหตุผลที่กล่าวมาผมจึงขอสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภานะครับสนับสนุนความตกลง PCA นี้และที่สำคัญครับท่านประธานในช่วงที่ผ่านมาหลังการเลือกตั้งปี66นะครับมีเหตุการณ์ประชาสัมพันธ์มีเหตุการณ์ที่สมาชิกสหภาพยุโรปนะครับออกแถลงการความกังวลเกี่ยวกับประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมของประเทศไทยออกมาเป็นระยะนะครับล่าสุดก็ได้แก่กรณีการยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็การถอดถอนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติตามความตกลงนี้ให้ได้ผมจึงจะเป็นที่จะต้องตั้งคำถามผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลครับถึงการเตรียมตัวของรัฐบาลว่ามีแอคชั่นแพลนหรือแผนการปฏิบัติการอย่างไรต่อไปเพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ไทยเป็นที่ยอมรับต่ออารยประเทศนะครับในการปฏิบัติตามหลักการความตกลงฉบับนี้โดยเฉพาะหลักพื้นฐานสุดๆเนี่ยก็คือเรื่องของการยึดมั่นในประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมตามปฏิญญาสากลนะครับถ้าไทยลงนามไปแล้วว่าจะเป็นหุ้นส่วนกับ EU ไทยก็ต้องทำให้ได้ครับไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการตบสัตว์ผิดสัญญาประเทศไทยจะเสียหายอย่างประเมินค่าไม่ได้นะครับขอบคุณครับท่านประธานครับต่อไปขอเชิญคุณอนุชาบุรพาชัยศรีครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอนุชาบุรพาชัยศรีสมาชิกผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้รัฐสภากำลังพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกกับราชอาณาจักรไทยภาษาอังกฤษก็คือ Thailand EU Comprehensive Partnership and Cooperation Agreement เราเรียกกันย่อๆนะครับว่า PCA วันนี้ครับตั้งแต่เช้าครับเรามีการพูดคุยกันอยู่แล้วก็มีการนำเสนอในข้อกังวลหลายๆส่วนสิ่งที่ผมมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกับร่างกรอบตรงนี้นะครับก็อยากที่จะเน้นไปด้วยเวลาที่จำกัดตรงนี้ก็คือว่าประเทศไทยและคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากร่างกรอบตรงนี้ในการตกลงกับทางด้าน EU เริ่มแรกเลยครับก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศที่เราเรียกกันว่า best practice ซึ่งเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้จากใครได้เลยถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือในการที่จะถ่ายทอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งของทางด้านสหภาพยุโรปในการที่จะนำมาใช้นะครับ
ที่สำคัญตอนนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยแน่นอนครับเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนกำลังอยากที่จะทราบว่ารัฐบาลที่กำลังจะตั้งขึ้นมาใหม่จะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างเป็นการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของไทยและก็ประชาคมอาเซียนด้วยเช่นเดียวกันในฐานะสมาชิกของเราที่เป็นอยู่จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยตลอดจนพัฒนาระบบจัดการในประเทศให้มีความทันสมัยแล้วก็มีความเป็นสากลมากขึ้นจะนำไปสู่โครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากมายหลายอย่างโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยมี PCA เป็นกรอบในการที่จะเดินหน้ากันไปในการที่จะรองรับการดำเนินการต่างๆจากการประชุมในครั้งนี้ที่ทางรัฐสภากำลังจะได้เห็นชอบจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินนโยบายด้านต่างๆของไทยเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการถ่ายทอดเรื่องขององค์ความรู้ซึ่งสำคัญมากครับในโลกเทคโนโลยีและโลก AI ในปัจจุบันจะเป็นการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่อย่างที่ว่าเป็นเลิศในทุกๆด้านทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมเรื่องของการที่จะมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการพัฒนาที่จะเป็นเรื่องของ development sustainable หรือไม่ประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพภูมิอากาศแล้วก็เรื่องของการประมงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลังงานสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทุกอย่างนี้คือกรอบที่ประเทศไทยจะเข้าไปเพื่อที่จะเจรจาพูดคุยกันตั้งแต่บัดนี้เพื่อที่จะให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากทางด้านสหภาพยุโรปมาถึงประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนไทยจะได้รับแน่นอนครับหลายๆสิ่งหลายๆส่วนที่รัฐบาลจากนี้ไปหลังจากที่วันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งก็เป็นเรียกว่าเฮอร์เดิลสุดท้ายหรือว่าเป็นเครื่องมือสุดท้ายที่เราจะให้กับทางด้านรัฐบาลได้เดินหน้าอย่างเต็มที่ให้กับทางด้านข้าราชการได้ไปพูดคุยในกรอบอย่างที่ว่านี้เพราะฉะนั้นความร่วมมือมีมากเลยครับหลายๆท่านคงพูดไปแล้วเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องของเรื่องความมั่นคงรวมถึงแหล่งเงินสนับสนุนและทุนการศึกษาที่จะมาจากทางด้านสหภาพยุโรปในหลายๆส่วนด้วยด้านสิทธิมนุษยชนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวไปทั้งหมดแล้วแต่เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีไทม์ไลน์มาตั้งแต่เมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วครับสิงหาคม2547ผมไม่แน่ใจว่าบังเอิญวันนี้เรากำลังพิจารณาเดือนสิงหาคม2567ผ่านมา20ปีครับขออนุญาตขอสไลด์ด้วยครับต้องบอกว่าที่ผ่านมานะครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ช่วงปี2562ปลายปีแล้วมีการพูดคุยตลอดครับว่าทำยังไงที่เราจะเร่งการดำเนินงานผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเร็วสไลด์ต่อไปครับนี่คือที่มาครับจริงๆวันนี้เนี่ยมันเป็นการที่ทางรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างซึ่งได้เซ็นสัญญาไปแล้วนะครับได้มีการเซ็นลงนามกันไปแล้วเมื่อประมาณเดือนธันวาคม2565โดยท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านดอนปรมัตถ์วินัยในขณะนั้นนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไปในนามของการที่เป็นสักขีพยานและแน่นอนครับก็คือในส่วนของที่เกี่ยวกับทางด้านผู้ที่ให้ความเห็นชอบในขณะนั้นนะครับก็คือผู้บริหารสูงสุดของสหภาพ EU แล้วก็มีการพูดคุยกันครับให้ความเห็นชอบกันอย่างดีมากบรรยากาศเป็นไปด้วยดีนะครับผมเองมีโอกาสได้พูดคุยในที่ประชุมที่เรียกว่าผู้นำสูงสุดนั่งอยู่ตรงนั้นได้ยินกับหูถึงเรื่องของการที่เขาชื่นชมประเทศไทยชื่นชมความเป็นผู้นำในอาเซียนของประเทศไทยชื่นชมในเรื่องของการที่เรามีจุดยืนที่ชัดเจนผมมีโอกาสที่จะได้เห็นการทำงานด้วยในหลายๆส่วนของทางด้านข้าราชการประจำซึ่งวันนี้ผมก็ต้องบอกครับว่าผมอยากที่จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในส่วนของข้าราชการที่ทำงานมาตลอด20ปีที่ผ่านมาด้วยความอดทนอดกลั้นและก็ด้วยความรู้ความสามารถที่ท่านได้ไปเจรจาในเรื่องของกรอบความร่วมมือตรงนี้ในสิ่งที่สำคัญครับร่างกรอบความตกลงเนี่ยต้องบอกว่าณวันนี้มีหลายส่วนที่จะเป็นประโยชน์อย่างที่ผมบอกกับทางด้านประเทศไทยและสิ่งที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลที่ผ่านมา
จนถึงรัฐบาลที่ผมหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตจะยึดมั่นผลประโยชน์ของประเทศและพี่น้องชาวไทยในการที่จะไปเจรจาเรื่องอื่นๆหลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบในวันนี้แล้วก็มุ่งยกระดับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศให้ก้าวหน้าซึ่งในส่วนของที่ลงนามไปแล้วในส่วนของ PCA ที่ผมพูดถึงว่ามีการลงนามไปแล้วเกือบ2ปีกับสหภาพยุโรปเนี่ยนอกจากที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับสหภาพยุโรปแล้วยังจะช่วยเพิ่มโอกาสเพิ่มช่องทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวรวมถึงบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นผมในวันนี้จากที่ได้มีโอกาสได้เคยร่วมงานอยู่ในส่วนของการที่มีการบริหารฝ่ายรัฐบาลณวันนี้มีโอกาสได้มาทำหน้าที่ครบรูปในการที่จะลงมติอนุมัติให้เกิดความเห็นชอบอย่างสมบูรณ์แบบในรัฐสภาแห่งนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับหน่วยงานทุกหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้องที่เราเรียกว่าทีมไทยแลนด์ทีมประเทศไทยโดยการนำของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือจากทุกๆกระทรวงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงทรัพย์กระทรวงความมั่นคงต่างๆในความพยายามตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาจนสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและความท้าทายนำไปสู่การดำเนินงานกับทางด้านความร่วมมือที่เราจะเดินหน้าจากนี้ไปด้วยข้อตกลงของ PCA กับสหภาพยุโรปได้ในที่สุดครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านสุดท้ายนะครับของสมาชิกที่จะอภิปรายวันนี้ครับเชิญครับคุณชิปกิจนิยมครับกราบเรียนท่านประธานผมชิปกิจนิยมสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับเท่าที่ฟังมีหลายท่านพูดถึงแถลงการข้อ23นะครับซึ่งว่าด้วยความร่วมมือทางกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและการส่งผู้ร้ายข้ามแดนรวมถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับสาระสำคัญก็คือรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจะดำเนินการทุกวิถีทางที่สอดคล้องกับกฎหมายของตนเพื่อรับประกันว่าบุคคลจะไม่ต้องโทษประหารชีวิตรวมถึงผู้ที่ไทยได้ขอให้มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนที่ต้องไม่รับโทษประหารชีวิตในไทยเช่นกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่เราเป็นประเด็นสำคัญที่ทางสหภาพยุโรปให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับเราจะเห็นได้ว่าสหภาพยุโรปเองนั้นก็ถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีหรือเป็นหัวหอกสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับถ้าจะดูข้อมูลที่เป็นรูปธรรมนะครับมีรายงานขององค์การนิรโทษกรรมสากลซึ่งเปิดเผยว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าคดีความซึ่งมีการประหารชีวิตนั้นเพิ่มสูงสุดในรอบเกือบ10ปีนะครับตั้งแต่มีการบันทึกเมื่อปี2558ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าโทษประหารชีวิตยังมีอยู่เยอะโดยเฉพาะในตะวันออกกลางแล้วก็มีหลายประเทศนะครับถ้าจะเรียงลำดับก็คือจีนนะครับแล้วก็อิหร่านซาอุดิอาระเบียโซมาเลียรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยครับในขณะที่ไทยนั้นก็ยังเป็น1ใน55ประเทศที่ยังคงโทษการประหารชีวิตไว้อันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับโดยส่วนใหญ่โทษประหารชีวิตของไทยก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดด้วยถ้าถามว่าปัญหานี้จะแก้อย่างไรผมอยากเชิญชวนท่านสมาชิกทุกท่านลองถามดูนะครับว่าถ้าท่านจะแก้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอยากให้มีหรือให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตนะครับมีผลการวิจัยที่น่าสนใจจากนิราโพนะครับสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องโทษประหารชีวิตควรหยุดหรือไปต่อก็ปรากฏว่ามีการถามว่าโทษประหารชีวิตนั้นจะทำให้คดีอาชญากรรมลดลงหรือไม่คนไทยส่วนใหญ่บอกนะครับว่า 79% จะทำให้คดีอาชญากรรมลดลง 115.8 บอกว่าอาชญากรรมเท่าเดิมครับถ้าถามว่าโทษประหารชีวิตควรมีต่อหรือว่าควรจะยุติลงนะครับปรากฏว่าคนไทย 192 บอกว่าควรมีโทษประหารชีวิตต่อไปเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยให้เกิดความเกรงกลัวในขณะที่รัฐ 7.5 เท่านั้นเองที่บอกว่าไม่ควรมีโทษประหารชีวิตต่อไปนะครับเพราะว่าไม่เชื่อว่าจะทำให้อาชญากรรมลดลงซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับการวิจัยของนานาประเทศซึ่งบอกว่าการประหารชีวิตนั้นไม่ได้มีนัยสำคัญในการที่ทำให้อาชญากรรมลดลงเลยนะครับทางที่ดีก็คือจะเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตน่าจะเหมาะสมกว่าด้วยซ้ำไปนะครับถ้าหากดูข้อมูลเรื่องของการประหารชีวิตในไทยตั้งแต่ปี2478จะพบว่ามีการลงโทษประหารชีวิตไปแล้ว300กว่าคนนะครับ
ข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้มีโทษตัดสินประหารชีวิตอยู่รวม390คนน่าเสียดายครับว่าเมืองไทยเรามีการลงโทษประหารชีวิตด้วยการฉีดยานะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อวันที่18มิถุนายน2561เป็นครั้งแรกในรอบ9ปีครับซีเสดายก็เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่มีการประหารชีวิตครบ10ปีเนี่ยเราก็จะเข้าเกณฑ์ของประเทศที่ไม่มีการโทษประหารชีวิตโดยปริยายอันนี้ก็น่าสนใจนะครับคราวนี้มันพูดถึงว่าขณะนี้เนี่ยคนที่สนับสนุนไม่ให้มีการประหารชีวิตเขามองอย่างไรเขาบอกอย่างที่ผมได้ทราบว่าเขามีความเกรงกลัวกันว่าบางครั้งการตัดสินประหารชีวิตนั้นอาจจะเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดแล้วเราก็ไม่สามารถเรียกคืนชีวิตให้กับผู้ที่ถูกประหารชีวิตได้นะครับ EU ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ถึงกับบอกว่าถ้าหากจะมีการรับสมาชิกใหม่สมาชิกประเทศนั้นต้องยอมรับนะครับว่าจะไม่มีการประหารชีวิตในประเทศของตนจึงจะรับเข้าเป็นสมาชิกได้นะครับถ้าพูดถึงในอาเซียนบ้างว่ามีประเทศไหนที่ยังมีโทษประหารชีวิตหรือไม่มีกัมพูชาฟิลิปปินส์ยกเว้นโทษประหารชีวิตไปแล้วทุกประเภทนะครับส่วนลาวเมียนมาและบรูไนนั้นยกเลิกประหารชีวิตในทางปฏิบัติเพราะไม่มีการประหารชีวิตมา10ปีแล้วติดต่อกันส่วนไทยอินโดมาเลสิงคโปร์และเวียดนามยังใช้อยู่ครับคราวนี้มาพูดถึงข้อเกี่ยวเนื่องซึ่งเป็นข้อกังวลของทาง EU เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือเรื่องของการก่อการร้ายและการส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ปรากฏว่าขณะนี้เมืองไทยเรายังมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับทั้งหมด16ประเทศนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบว่าถ้าหากท่านติดตามข่าวจะเห็นว่าเมืองไทยก็มีกรณีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนค่อนข้างบ่อยวันนี้ไม่มีเวลาที่อธิบายมากแต่ถ้าหากว่าท่านเพียงเสิร์ชคำว่าการก่อการร้ายหรือผู้ร้ายข้ามแดนเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆจะเห็นว่ามีเยอะจนที่อาจจะเรียกว่าคาดไม่ถึงเลยนะครับคราวนี้ขอแตะเรื่องที่หนึ่งนะครับว่าเรื่องของการก่อการร้ายเช่นเดียวกันว่าประเทศไทยนั้นความจริงแล้วเขาบอกกันว่าไม่ใช่เป้าหมายของการก่อการร้ายแต่ก็อาจจะหนีไม่พ้นนะครับเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงให้ข้อคิดที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยนั้นเข้าออกง่ายการตรวจตาไม่เข้มงวดนะครับแล้วก็นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ไทยกลายเป็นเส้นทางผ่านและเป็นแหล่งพักผ่อนของคนที่อาจจะเป็นสมาชิกก่อการร้ายด้วยและเจ้าหน้าที่ไทยบางส่วนน่าสนใจครับเขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องการให้สินบนและเงินใต้โต๊ะอยู่แล้วอุปกรณ์การตรวจจับเช่นไบโอเมตริกส์ก็ไม่มีการลงทุนอย่างจริงจังครอบคลุมไม่เพียงพอนะครับที่สำคัญข้อมูลหมายจับออนไลน์ที่เชื่อมโยงด่านชายแดนด่านพรมแดนทุกด่านเพิ่งจะครบ 100% เมื่อไม่กี่ปีนี้อันที่ผ่านมานี่เองครับมีข้อมูลหลายอย่างที่เสียดายที่เวลาอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าข้อมูลจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติเองก็มีการยอมรับนะครับว่าประเทศไทยนั้นอาจจะเป็นเส้นทางที่กลุ่มก่อการร้ายใช้เป็นเส้นทางไปยังพื้นที่เป้าหมายรวมถึงกลับภูมิลำเนาด้วยเป็นแหล่งพักพิงและก็เป็นฐานรวมเงินทุนสนับสนุนความเคลื่อนไหวของก่อการร้ายต่างๆนะครับและโอกาสที่ไทยจะถูกใช้เป็นพื้นที่ในการก่อการร้ายก็มีอยู่เยอะทีเดียวโดยเฉพาะประโยชน์ของชาติอื่นอย่างเช่นสหรัฐจีนฝรั่งเศสและอิสราเอลเป็นต้นนะครับอิสราเอลนี่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าทางสำนักข่าวกรองแห่งชาติเองก็ยอมรับนะครับว่ายังมีจุดอ่อนเรื่องที่ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอย่างครอบคลุมมีเครื่องมือทางเทคนิคสำหรับการข่าวกรองที่ยังไม่ทันสมัยเพียงพออัตรากำลังนั้นไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นขาดเจ้าหน้าที่ซึ่งมีทักษะเฉพาะด้านอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นต้นนะครับแม้แต่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเองนะครับก็มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์ด้วยวิธีการแก้ไขจะทำยังไงครับถ้าหากท่านดูตั้งแต่แรกๆจะพบว่าทางสหภาพยุโรปนั้นมีเงินทุนมหาศาลในการที่จะช่วยทั้งงานวิจัยและงานพัฒนางานความมั่นคงเบสเซตนะครับตั้งเป้าไว้กว่า4ล้านยูโรนะครับขออภัยฮะประมาณ400,000,000 ยูโรด้วยกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะหาทางออกในการที่หากเราไม่มีความเชี่ยวชาญด้านใดสหภาพยุโรปก็พร้อมที่จะให้เงินทุนสนับสนุนจำนวนมหาศาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมถือว่าการทำความข้อตกลงกับสหภาพยุโรปครั้งนี้จะเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญที่เราจะสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเสรีนะครับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนี่เป็นโอกาสทองหลังจากที่เราเสียเวลามานานถึง20กว่าปีอย่างที่หลายท่านแสดงความกังวลนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าความเชื่อมโยงความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประตูสำคัญในการที่จะทำให้ประเทศไทยมีความโดดเด่นมีมาตรฐานอย่างที่สหภาพยุโรปเขาต้องการนะครับก็หวังว่าหลายท่านจะให้ความสนับสนุนกับร่างข้อตกลงนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับบาจิกได้อภิปรายไป
หมดแล้วนะครับต่อไปท่านรัฐมนตรีหรือผู้ชี้แจงจะขอชี้แจงหรือสรุปเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและกราบเรียนท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตขอบพระคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะผมน้อมรับใน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติที่ให้การสนับสนุนและเห็นประโยชน์ของความตกลงกรอบความตกลง PCA ครั้งนี้ผมขออนุญาตกราบขอบคุณนะครับและผมมีความเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของข้าราชการทุกท่านทุกกรมและทุกหน่วยราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมเจรจากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปหรือที่เรียกว่า PCA ทุกท่านแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรอบความร่วมมือตรงนี้จะเป็นกรอบที่จะนำไปสู่การยกระดับของการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปต่อไปในอนาคตผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านในกรอบกว้างๆส่วนรายละเอียดหรือข้อกฎหมายที่อาจมีขึ้นผมจะขออนุญาตมอบให้ท่านปลัดกระทรวงแล้วก็ข้าราชการผู้ที่มีส่วนร่วมในการเจรจากรอบความร่วมมือ PCA เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนว่าการลงนาม PCA และการรับรองของสภาในครั้งนี้มีความสำคัญซึ่งจะเน้นความร่วมมือและเป็นการพัฒนาศักยภาพที่จะนำไปสู่การเจรจาร่วมประเทศไทยกับสหภาพยุโรปในเรื่องของการค้าเสรีซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศและกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปนะครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่มีการเจรจามาอย่างยาวนานแต่ก็เป็นไปด้วยความรอบคอบทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับขอเรียนว่าการที่สหภาพยุโรปได้ต้องการที่จะมีความร่วมมือกับประเทศไทยในกรอบการเจรจา PCA ครั้งนี้แสดงให้เห็นเด่นชัดว่าสหภาพยุโรปให้ความสำคัญกับประเทศไทยอย่างที่ส.ส.ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติหลายท่านได้พูดเป็นสิ่งที่แสดงเห็นชัดเจนว่าสหภาพยุโรปเห็นมูลคุณค่าของประเทศไทยและต้องการที่จะเห็นประเทศไทยมีความร่วมมือกับสหภาพยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมเป็นระบบเป็นมืออาชีพมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนนะครับขออนุญาตเรียนว่าประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนกับสหภาพยุโรปมีความร่วมมือกันแต่ไม่ใช่ความร่วมมือ PCA ตรงนี้และหลายประเทศก็มีความแตกต่างกันสหภาพยุโรปเองก็ไม่ได้ต้องการให้ประเทศสมาชิกของอาเซียนหรือประเทศสมาชิกทุกประเทศในโลกทำความตกลง PCA กับสหภาพยุโรปดังนั้นผมขออนุญาตยืนยันว่าสิ่งนี้แสดงเห็นชัดเจนว่าสหภาพยุโรปให้ความสำคัญกับประเทศไทยและต้องการที่จะมีความร่วมมือยกระดับความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทยให้สูงมากยิ่งขึ้นหรือเป็นความร่วมมือในกรอบของยุทธศาสตร์ร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองภูมิภาคทั้งสหภาพยุโรปและประเทศไทยผมขออนุญาตเรียนว่าที่ความห่วงกังวลของท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติหลายท่านที่เกี่ยวข้องกับการกีดกันทางด้านการค้าเมื่อเราไม่ปฏิบัติตามไม่สามารถปฏิบัติตามพันธะกรณีที่เรามีอยู่ได้ขออนุญาตเรียนว่าแม้จะไม่มีกรอบของความร่วมมือ PCA ก็ตามสหภาพยุโรปสามารถใช้มาตรการฝ่ายเดียว
ปีบังคับกับประเทศไทยได้ดังนั้นกรอบความร่วมมือ PCA อันนี้นะครับจะนำมาสู่กลไกที่สำคัญที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วในช่วงต้นว่ากรอบความร่วมมือ PCA จะกำหนดให้ประเทศไทยและสหภาพยุโรปมีองค์กรร่วมที่เรียกว่า Joint Committee เพื่อหาทางออกเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีข้อจำกัดหรือมีปัญหาที่เกิดขึ้นการที่เรามี Joint Committeeเป็นการนำเอาความคิดเห็นที่แตกต่างทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในส่วนต่างๆเนี่ยขึ้นมาสู่โต๊ะการเจรจาเพื่อทำความเข้าใจและสามารถที่จะลดแรงกดดันหรือภาระที่ประเทศไทยจะต้องถูกสหภาพยุโรปกดดันกลไกคณะความร่วมกลไกคณะกรรมการร่วมตรงนี้นะครับจะเป็นช่องทางสำคัญที่ประเทศไทยกับสหภาพยุโรปจะใช้ในการสื่อสารในประเด็นที่มีความห่วงกังวลหรือประเด็นที่มีความขัดแย้งเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายนะครับมีในกรณีที่โทษมีโทษของการละเมิดที่ทุกท่านอาจจะให้ความสำคัญคือ essential elements และนำไปสู่การลงโทษเช่นการนับความตกลงก็จะเป็นมาตรการชั่วคราวนะครับแล้วก็จะพยายามเจรจาเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดและเมื่อเหตุการณ์ที่มีปัญหาผ่านไปแล้วก็สามารถที่จะเจรจาเพื่อให้มีความร่วมมือต่อไปได้อีกเช่นกันขออนุญาตเรียนด้วยว่ากรอบความตกลงอันนี้รวมทั้งการที่มีคณะกรรมการร่วมนะครับผมมองว่าเป็นองค์กรหรือเป็นกลไกที่สำคัญหลายท่านพูดถึงเรื่องค่านิยมของสหภาพยุโรปนะครับมาตรฐานของสหภาพยุโรปผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเองก็มีค่านิยมและมีวัฒนธรรมในการปฏิบัติที่ควรได้รับการยอมรับด้วยเช่นกันดังนั้นผมมองว่าคณะกรรมการร่วมหรือ Joint Committee จะเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะทำให้ทั้งประเทศไทยและสหภาพยุโรปสามารถที่จะมาใช้มาเจรจาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนค่านิยมระหว่างกันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นรูปธรรมผมมองด้วยว่าในการใช้ช่องทางของกรอบความร่วมมือ PCA ตรงนี้จะเป็นเครื่องยืนยันอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วว่าสหภาพยุโรปให้ความสำคัญกับประเทศไทยดังนั้นผมเชื่อว่ากรอบความร่วมมือตรงนี้จะเป็นกรอบความร่วมมือที่ให้โอกาสประเทศไทยได้ทำงานร่วมกันกับประเทศสหภาพยุโรปรวมทั้งหาทางแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิเสมอเช่นเดียวกันอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วผมต้องการใช้เวทีตรงนี้เป็นการเจรจาเพื่อให้สหภาพยุโรปเองได้เห็นถึงค่านิยมเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของประเทศไทยด้วยเช่นกันขอขอบพระคุณครับส่วนในรายละเอียดหรือในข้อกฎหมายขออนุญาตให้ทางท่านปลัดแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจาเป็นผู้ชี้แจงต่อไปครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านดีว่าการกระทรวงต่างประเทศครับต่อไปก็เชิญท่านปลัดใช่ไหมฮะเชิญครับหรือจะพูดตัวพี่ชี้แจงท่านอื่นก็เชิญนะครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกที่ผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะขออนุญาตกับเรียนเป็นรายประเด็นในรายละเอียดในส่วนที่มีคำถามจากท่านสมาชิกต่างๆนะคะในส่วนแรกนั้นขออนุญาตกราบเรียนภาพรวมถึงย้ำถึงความสำคัญของสหภาพยุโรปนะคะต่อประเทศไทยในสิ่งที่นำมาสู่การที่ไทยเราต้องการจัดทำ PCA กับสหภาพยุโรปนะคะเนื่องจากสหภาพยุโรปนั้นเป็นกลุ่มระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีความก้าวหน้ามากที่สุด
และเป็นหนึ่งใน3ศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลกที่มี GDP เป็นอันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและจีนและเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะไม่นับถึงค่านิยมและก็มาตรฐานระดับโลกที่ไทยเรามุ่งมองที่จะยกระดับประเทศตัวเองให้มีมาตรฐานที่ทัดเทียมในระดับระหว่างประเทศนะคะEU นั้นถือว่าเป็นประเทศยุทธศาสตร์เป้าหมายที่สำคัญของไทยในการที่ต้องการจะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้วยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ในมิติต่างๆอย่างรอบด้านนะคะและเรามองว่า PCA เนี้ยจะเป็นพื้นฐานของความร่วมมืออย่างรอบด้านที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันต่อไปค่ะสำหรับคำถามของท่านคณะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในเรื่องต่างๆนะคะขออนุญาตเรียนตอบในเรื่องที่เกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับปฏิญญาร่วมนะคะว่าด้วยข้อ23เรื่องความร่วมมือทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะคะซึ่งระบุว่ารัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจะดำเนินการทุกวิถีทางที่สอดคล้องกับกฎหมายของตนเพื่อรับประกันว่าบุคคลจะไม่ต้องโทษประหารชีวิตและหากตัดสินให้บุคคลเหล่านั้นได้รับโทษประหารชีวิตรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจะถวายคำแนะนำเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษนั้นขออนุญาตเรียนว่าการระบุประเด็นนี้นั้นเป็นการเจรจาต่อรองเพื่อที่จะให้ได้ถ้อยคำที่ประเทศไทยมองว่าเราจะสามารถดำเนินการได้นะคะเนื่องจากคำว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางนั้นเป็นที่สอดคล้องกับกฎหมายของตนไม่ได้เป็นการรับรองว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นผลในทางใดนะคะแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายของไทยที่เราทำได้นะคะและประเทศไทยเราสามารถดำเนินการได้ตามกรอบกฎหมายที่เรามีอยู่กล่าวคือมาตรา29ของพรบผู้ไร้ข้ามแดนพ.ศ.2551และมติครม.เมื่อวันที่29ธันวาคม2552ซึ่งได้เคยรับรองไว้ว่าไทยจะดำเนินการทุกวิถีทางที่จะไม่ใช้โทษประหารชีวิตชาวต่างชาติที่เป็นผู้ร้ายข้ามแดนค่ะนอกจากนี้ขอกราบเรียนเพิ่มเติมว่าคำรับรองในเรื่องนี้ เกี่ยวข้องกับเฉพาะกรณีผู้ร้ายข้ามแดนที่มาดำเนินคดีในประเทศไทยเท่านั้นนะคะในนโยบายในแง่ภาพรวมนั้นขอกราบเรียนว่าประเทศไทยเราได้มีการดำเนินการเพื่อที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการยุติโทษประหารชีวิตเป็นลำดับซึ่งแนวความคิดนี้ได้บรรจุอยู่ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่2ฉบับที่3นะคะในด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยและในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่5วาระปี2566ถึง2570ยังระบุว่ารัฐควรมีการศึกษาและทบทวนกฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับความผิดที่ไม่เข้าข่ายเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่สุดและพิจารณาศึกษาความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเรื่องลับฉบับที่2ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองว่าด้วยการยกเลิกโทษประหารชีวิตด้วยค่ะสำหรับคำถามที่เกี่ยวกับข้อบทที่30นะคะที่ว่าด้วยว่าเรื่อง PCA จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องของการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะของท่านณัฐวุฒินะคะขอกราบเรียนว่าเป็นความพยายามในการยกระดับแล้วก็ความมุ่งมั่นของไทยในการปรับปรุงความสามารถของไทยในการให้ความคุ้มครองและก็ปกป้องสิทธิมนุษยชนนะคะก็เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยแล้วก็สถาบันด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆนะคะให้มีความคืบหน้ามากขึ้นนะคะซึ่งไม่ได้รับประกันว่าเราจะได้รับเป็นสมาชิกสิทธิมนุษยชนหรือไม่นะคะแต่ขึ้นอยู่กับความพยายามของไทยแล้วก็หน่วยภาคส่วนต่างๆในการที่จะดำเนินการเพื่อไปเข้าเป็นสมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนค่ะสำหรับคำถามของท่านบุญยธิดาท่านวรพัฒน์นะคะท่านเปรมศักดิ์แล้วก็ท่านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของPCA ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการประมง IUU นะคะขอกราบเรียนว่าที่ผ่านมาไทยและสหภาพยุโรปเนี่ยมีความร่วมมือในการต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมายขาดรายงาน
แล้วก็ไร้การควบคุมที่เข้มแข็งนะคะหลังจากที่เราได้รับการปลดใบเหลืองแล้วไทยกับสหภาพยุโรปได้ร่วมมือกันผ่านกลไกการประชุมคณะทำงานร่วมนะคะระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปด้านการต่อต้านการประมง IUU มาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการประชุมมาแล้วทั้งสิ้น7ครั้งครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนปี2567ที่ผ่านมาซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้หารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการเฝ้าระวังการทำประมง IUU นะคะการติดตามการบริหารจัดการกองเรือทรัพยากรการตรวจสอบย้อนกลับนะคะการเรื่องใบรับรองการจับสัตว์น้ำนะคะการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ไทยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบ IT Catch ของสหภาพยุโรปด้วยนะคะซึ่งจะบังคับให้ประเทศที่ส่งออกสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่10มกราคม2569เป็นต้นไปจะใช้บังคับกับประเทศต่างๆนะคะล่าสุดสหภาพยุโรปมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชกำหนดประมงของไทยนะคะซึ่งนำไปสู่การลดความเข้มงวดมีข้อกังวลว่าจะนำไปสู่การลดความเข้มงวดนะคะซึ่งฝ่ายไทยก็ได้หารือกับฝ่ายยุโรปอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็สร้างความเข้าใจว่าการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวนั้นเป็นไปเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการดูแลวิถีชีวิตวิถีอาชีพของชาวประมงไทยนะคะแล้วก็การทำประมงอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็มีกระบวนการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านและที่สำคัญก็คือกลไกของ PCA นี้เนี่ยไม่ได้เป็นการสร้างเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นให้กับไทยในเรื่องของ IUU นะคะกรอบ PCA เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปในการอนุรักษ์และก็บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนและเป็นเครื่องเป็นเวทีที่ทำให้ไทยกับ EU เนี่ยสามารถหารือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาหรือความเข้าใจที่เห็นต่างกันให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อลดข้อห่วงกังวลระหว่างกันในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างขีดความสามารถระหว่างกันได้นะคะทั้งนี้เนี่ยสหภาพยุโรปเนี่ยยังเป็นตลาดสินค้าประมงที่สำคัญของไทยปีมูลค่ากว่าปีละ 10,000 ล้านบาทต่อปีด้วยนะคะซึ่งไทยเราคงต้องให้ความสำคัญอยู่ค่ะสำหรับประเด็นต่อไปนะคะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการคำถามของท่านอังคณานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตามพันธกรณี IICCPR นะคะในกรณีที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะขอเรียนว่าโดยที่มีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการใช้มาตรการนะคะที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นะคะที่ผ่านมาเนี่ยไทยไม่ได้มีการแจ้งการใช้กฎหมายพิเศษในสถานการณ์ดังกล่าวนะคะเช่นในช่วงที่มีกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณสุขโควิด-19นะคะรวมถึงกรณีที่มีช่วงปฏิวัติด้วยนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยไทยมีการใช้กฎหมายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในทุกจังหวัดนะคะไม่ใช่เพียงแค่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งรวมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะและเป็นเหตุผลความจำเป็นในเรื่องของความมั่นคงนะคะทั้งนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามเรามีความพยายามในการทบทวนสถานการณ์แล้วก็ปรับใช้กฎหมายพิเศษอย่างระมัดระวังแล้วก็คำนึงถึงการได้สัดส่วนความพอดีและความละเอียดอ่อนและดุลยภาพในมิติความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมและผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะคะที่ผ่านมาได้มีการปรับพื้นที่อำเภอและก็จังหวัดที่ใช้เป็นระยะนะคะเพื่อลดความพยายามพยายามที่จะปรับลดการใช้กฎหมายอย่างได้สัดส่วนนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีสถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะคะโดยได้มีการลดไปแล้วถึง9อำเภอนะคะเช่นอำเภอเบตงอำเภอกาบัวจังหวัดยะลานะคะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นต้นนะคะทั้งนี้ไทยยังได้สื่อสารกับสหประชาชาติผ่านช่องทางต่างๆซึ่งให้ความสนใจแล้วก็ติดตามรายละเอียดในเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นประจำอยู่ด้วยค่ะสำหรับมาตรการในเรื่องของด้านสาธารณสุขที่ท่านเปรมศักดิ์สอบถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของยาวัคซีนเรื่องว่าจะ PCA จะส่งผลกระทบต่อไทยเราหรือไม่อย่างไรทำให้เราเสียเปรียบหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะขออนุญาตเรียนว่าประเด็นเรื่องของยาเวชภัณฑ์อาจจะเป็นความเรื่องของการเปิดตลาด
รวมถึงเรื่องของการเปิดตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่มีความท้าทายในการเจรจาซึ่งอยู่ในกรอบของ FTA ต่อไปนะคะซึ่งเราจะต้องมีเวลาที่จะต้องมีการหารือเรื่องเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองชั่วคราวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมของไทยนะคะในด้านต่างๆนะคะซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกันในโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการเจรจาอย่างเข้มข้นซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะซึ่งเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอต่อไปค่ะในส่วนของข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อบทในเรื่องของอาชญากรรมร้ายแรงนะคะJoint Declarations นะคะในข้อ5เรื่องอาชญากรรมร้ายแรงใน ICC นะคะขออนุญาตเรียนว่าข้อที่ระบุไว้นั้นเป็นเพียงการระบุข้อเท็จจริงว่าไทยและสหภาพยุโรปต่างเป็นผู้ลงนามในธรรมนูญกรุงโรมเท่านั้นนะคะโดยแม้ว่าไทยลงนามในธรรมนูญกรุงโรมนั้นในข้อเท็จจริงนั้นไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีจึงไม่ได้ส่งผลให้ไทยต้องลงให้สัตยาบันในธรรมนูญกรุงโรมค่ะในชั้นนี้ขออนุญาตให้ทางท่านผู้แทนกระทรวงพาณิชย์นะคะนำเสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะเชิญค่ะครับก่อนที่ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์จะขอชี้แจงครับผมอยากจะให้ชี้แจงโดยสรุปสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการประชุมสภาผู้แทนต่อในห้องนี้ต่อครับขอให้กราบเรียนท่านประธานนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมนายรัชวิทย์ปิยะปราโมทครับรองอธิบดีกรมเชื้อเชิญการค้าระหว่างประเทศนะครับผมขอตอบประเด็นที่ท่านพันธินแล้วก็ท่านเปรมศักดิ์ได้เอ่ยมานะครับขอไปประเด็นแรกเลยเรื่องของมาตรการเก็บคาร์บอนที่ชายแดนของสหภาพยุโรปหรือว่ามาตรการ CBAM นะครับมาตรการ CBAM เนี่ยจะเริ่มใช้บังคับในวันที่1มกราคม2569นะครับก็จะเก็บกับภาษี6กลุ่มสินค้านะครับมีเหล็กกล้านะครับอลูมิเนียมนะครับไฟฟ้าปุ๋ยแล้วก็ไฮโดรเจนนะครับประเทศไทยเราเนี่ยส่งออกสินค้า6กลุ่มเนี่ยไปสหภาพยุโรปเนี่ยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,600-300 ล้านบาทนะครับคิดเป็นร้อยละ 3.4 ของสินค้าที่ไทยส่งออกไปสหภาพยุโรปทั้งหมดแล้วก็ประมาณร้อยละ 4.8 ของสินค้าที่ไทยส่งออกไปโลกนะครับปัจจุบันทางกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับก็อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการยกร่างกฎหมายนะครับรวมถึงร่วมมือกับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกนะครับออกแบบร่างกฎหมายนะครับแล้วก็ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับมาตรการ CBAM แล้วก็การรองรับ CBAM นะครับอันนี้เราก็กระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศก็กระทรวงอุตสาหกรรมก็ร่วมด้วยนะครับเพื่อให้ความรู้กับภาคเอกชนนะครับในการปรับตัวนะครับแล้วก็เราก็ร่วมกับทางคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยหรือผู้เชี่ยวชาญของสหภาพยุโรปเดินทางมาให้ความรู้ด้วยนะครับในการปรับตัวเข้ากับมาตรการของทางสหภาพยุโรปนะครับในเรื่องของมาตรการ EUDR นะครับก็จะใช้บังคับนะครับในวันที่30ธันวาคม2567นะครับก็จะใช้บังคับกับสินค้า6กลุ่มนะครับจะมีโคนะครับโกโก้กาแฟน้ำมันปาล์มยางพาราถั่วเหลืองนะครับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นะครับก็ใช้ทั้งกับสินค้าต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับสำหรับโทษนะครับถ้าเผื่อว่ามาตรการ EUDR เนี่ยก็คือกำหนดว่าผู้นำเข้านะครับจะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์นะครับ6กลุ่มเนี่ยว่าไม่ก่อให้เกิดการทำลายป่าไม้นะครับที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนนะครับโทษนะครับอาจจะมีการเก็บค่าปรับนะครับไม่น้อยกว่า 4% ของรายได้ของบริษัทนะครับที่เกิดจากในสหภาพยุโรปนะครับในปัจจุบันนะครับทางหน่วยงานนะครับทั้งทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับแล้วก็การยางแห่งประเทศไทยนะครับ
แล้วก็ร่วมมือกับทางคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยที่เป็นเจ้าของมาตรการนะครับให้ความรู้นะครับกับเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการไทยในเรื่องนี้นะครับทางการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลไทยรับเบอร์ไทยนะครับเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายยางนะครับรวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับด้วยนะครับประเด็นในเรื่องของแอนตี้ดัมปิ้งนะครับรวมถึงคอมเพทิชันนะครับเรื่องของการภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดนะครับเรื่องของการแข่งขันที่เป็นธรรมนะครับใน PCA เนี่ยเป็นกรอบความร่วมมือนะครับเรื่องของการตอบโต้การทุ่มตลาดเนี่ยก็ยืนยันว่าทั้งไทยกับสหภาพยุโรปเนี่ยก็จะปฏิบัติตามนะครับแล้วก็รักษาสิทธิ์ของทั้งสองประเทศภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดขององค์การการค้าโลกที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกอยู่นะครับที่มีเพิ่มเติมมาก็คือให้มีความร่วมมือในเรื่องเกี่ยวกับการตอบโต้การทุ่มตลาดนะครับตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันนะฮะเรื่องของการแข่งขันเนี่ยก็กำหนดว่าให้ทั้งสองฝ่ายมีกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่นะครับรวมถึงมีการให้ความรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของตัวเองให้อีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายสามารถปฏิบัติได้แน่นอนนะฮะเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะฮะเรื่องยานะครับในกรอบ PCA เนี่ยเน้นย้ำนะครับถึงสิทธิ์ของทั้งไทยกับสภาพยุโรปนะครับในเรื่องความยืดหยุ่นภายใต้ความตกลงว่าด้วยความการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าความตกลง TRIPS นะครับในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการการบังคับใช้สิทธิ์เหนือสิทธิบัตรหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษว่า CL นะครับ compulsory licensing นะครับการบังคับใช้สิทธิบัตรยานะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าสามารถที่จะทำได้นะครับก็เป็นการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าถึงยาของผู้ป่วยนะครับตามกฎเกณฑ์กติกาขององค์การการค้าโลกนะครับสำหรับการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปนะครับเรื่องยาก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องนึงนะครับที่ทางสหภาพยุโรปเนี่ยผลักดันนะฮะทางคณะเจรจาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยทั้งทางผู้แทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็อย.นะครับรวมถึงภาควิชาการนะครับแล้วก็เรามีการหารือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็เพื่อที่เพราะว่าเราตระหนักถึงความสำคัญนะครับที่ว่าประเทศไทยจะต้องสามารถพึ่งพิงตัวเองได้นะครับในเรื่องของการสาธารณสุขและก็เรื่องยานะครับรวมถึงเรื่องการสิทธิ์ในการเข้าถึงยาของผู้ป่วยนะครับก็ขอให้ท่านประธานและก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านมั่นใจได้นะครับว่าคณะเจรจาเนี่ยจะทำการเจรจาต่อรองและก็ตัดสินใจบนพื้นฐานทั้งสองเรื่องนะครับแล้วก็จะดูแลผลประโยชน์ของคนไทยทุกคนอย่างสมดุล นะครับเราก็จะมีการมาหารือขออนุญาตหารือปรึกษาหารือกับทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผ่านทางคณะกรรมการต่างๆด้วยนะครับในการเจรจาเป้าหมายในเบื้องต้นไทย FTA ไทยสหภาพยุโรปเนี่ยกำหนดไว้ว่าอย่างเร็วเนี่ยก็คือภายในปลายปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำการoutreach แล้วก็ปรึกษาหารือทางท่านผ่านคณะกรรมาธิการต่างๆด้วยนะครับเพื่อขอรับฟังความเห็นข้อกังวลข้อเสนอแนะจากทุกท่านด้วยครับกราบขอบพระคุณทุกท่านมากครับครับขอบคุณท่านปลัดกระทรวงต่างประเทศและก็ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ครับที่ได้มาชี้แจงนะครับท่านสมาชิกครับต่อไปผมก็จะถาม ที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกกับอีกฝ่ายหนึ่งคือราชอาณาจักรไทยหรือไม่นะครับก่อนที่จะลงมติผมขอตรวจสอบวงประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ข้างนอกกรุณาเข้ามาลงมติครับก็ขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ข้างนอกกรุณาเข้ามาลงมติแล้วก็ท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วนะครับกรุณา
เสียบบัตรแล้วก็กดแสดงตนด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับกรุณากดบัตรแสดงตนด้วยนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องกับบัตรแสดงตนก็แจ้งมาได้ครับประธานครับรัชชังแสง305แสดงตนครับ305นะครับแสดงตนนะครับกราบเรียนท่านประธานวุฒินะครับผมปริญญาวุฒิชัดกวันนะครับสมาชิกวุฒิสภา87ครับขอแสดงตนครับ87ครับวุฒิสภา87นะครับแสดงตนครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับมีท่านผู้ใดยังไม่ได้แสดงตนนะครับแสดงตนทุกท่านแล้วนะครับผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลด้วยนะครับครับมีผู้เข้าประชุม367บวกอีก2นะครับเป็น500นะครับขอประทานโทษนะ567บวก2เป็น569นะครับครบวงประชุมครับต่อไปผมก็จะให้ท่านสมาชิกได้ลงคะแนนเพื่อจะให้ความเห็นชอบกับกรอบความร่วมมืออันนี้นะครับการลงคะแนนผมจะถามดังนี้นะครับถ้าท่านผู้ใดเห็นชอบกับกรอบความร่วมมืออันนี้ก็กรุณากดปุ่มเห็นด้วยท่านผู้ใดไม่เห็นชอบกรุณากดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกรุณากดปุ่มงดออกเสียงครับลงมติได้นะครับท่านประธานครับจัดเชิญครับท่านประธานครับเชิญครับเชิญผมนิรัตอยู่ภาคดีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยภูมิหมายเลข070ครับลงมติเห็นชอบครับ07สมาชิกวุฒิสภา070ครับเห็นชอบนะครับครับท่านประธานครับครับเชิญครับครับผมปริญญาวุฒิชัดขวัญนะครับสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับ87นะครับเห็นด้วยครับครับเห็นชอบนะครับครับครับท่านประธานครับเชิญครับเชิญครับครับจักรรัฐผัวช่วยครับเห็นด้วยครับสส47ครับ47นะครับท่านประธานครับสสสรวี402เห็นด้วยครับ40สส402เห็นด้วยนะครับเชิญครับมีท่านผู้ใดยังไม่ได้ลงคะแนนบ้างครับลงคะแนนทุกคนแล้วนะครับ
ขอให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงผลด้วยนะครับท่านประธานครับ341เห็นด้วยครับ341เห็นด้วยต้องบันทึกนะฮะบันทึกเห็นด้วยนะครับครับตอนนี้แสดงผลมาแล้วนะครับมีผู้เห็นชอบนะครับ609นะครับอันนี้บวกคะแนนเอา609นะครับแล้วก็บวกคะแนนที่ลงโดยเสียงนะครับอีก4ท่านเป็นครับขอแจ้งอีกครั้งนะครับจำนวนผู้มาลงมตินะครับ609นะครับเห็นชอบนะครับ607ไม่เห็นชอบไม่มีครับงดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนไม่มีนะครับเมื่อกี้ผมบวกไปแล้วนะ607บวกกับ4นะฮะเป็น611นะนะเพื่อความถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับเห็นชอบ611นะครับนะฮะไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน2นะครับ112บวก5นะครับ612นะครับเอาละครับก็เป็นนั้นว่าที่ประชุมรัฐสภานะครับให้ความเห็นชอบกับกรอบความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสภาสมาชิกกับราชอาณาจักรไทยนะครับครับจบการลงมติในวาระนี้นะครับอ๋อครับท่านสมาชิกที่เสียบัตรแล้วครับว่าต่อไปจะเป็นการประชุมบ่ายสองโมงเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรในช่วงนี้นะครับตอนเย็นตอนบ่ายสองอย่าลืมครับสำหรับส.ส.บ่ายสองโมงจะมีการประชุมนะต่อเพราะนั้นสมาชิกที่เสียบัตรนะครับเดี๋ยวตอนประชุมส.ส.อาจจะเปลี่ยนที่นั่งท่านประธานที่เคารพครับบัตรออกก่อนครับนะคุณนาหนึ่งบัตรครับครับวันนี้หมดระเบียบวาระแล้วครับขอขอบคุณท่านสมาชิกรัฐสภาทุกท่านครับผมขออนุญาตปิดประชุมครับสิบสามนาฬิกา13นาทีนะคะมาสรุปการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันนี้กันค่ะที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบนะคะสำหรับร่างกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปด้วยคะแนน612เสียงนะคะซึ่งความตกลงฉบับนี้ค่ะจะเป็นการขยายความสัมพันธ์ที่รอบด้านทั้งด้านของเศรษฐกิจการเมืองและสังคมรวมถึงการค้าการลงทุนที่ยั่งยืนด้วยนะคะการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา 9:00 น.ค่ะโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมนะคะเพื่อพิจารณาร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกฝ่ายหนึ่งกับราชอาณาจักรไทยอีกฝ่ายหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนายมาริสเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนคณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่าความตกลงดังกล่าวประเทศไทยและสหภาพยุโรปได้มีการเจรจามาตั้งแต่ปี2547และสามารถจะบรรลุข้อสรุปร่วมกันในปี2556ค่ะแต่ว่าในปี2557ก็มีสถานการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นจึงไม่ได้มีการลงนามความตกลง PCA ได้ต่อมาเมื่อประเทศไทยมีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการสหภาพยุโรปจึงได้มีการขยายความสัมพันธ์กับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับรื้อฟื้นความตกลงดังกล่าวและปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบความตกลงไปแล้ว
อย่างไรก็ตามสำหรับพันธกรณีความตกลง PCA เป็นความตกลงที่รอบด้านที่ประเทศไทยจัดทำร่วมกันกับสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกอีก27ประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานในการเพิ่มพูนหารือและขยายความสัมพันธ์ร่วมกันในสาขาต่างๆให้มีทิศทางและแบบแผนร่วมกันทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมซึ่งก็จะครอบคลุมกับหลักการสากลด้านประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนหลักนิติรัฐและนิติธรรมรวมถึงการค้าการลงทุนที่ยั่งยืนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามได้ย้ำว่าความตกลง PCA ฉบับนี้มีความสอดคล้องกันกับกฎหมายของประเทศไทยซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถจะดำเนินการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายภายในประเทศเพิ่มเติมอีกขณะที่นายจุรินทร์ลักษณะวิศิษฐ์สมาชิกรัฐสภาก็ร่วมสนับสนุนกรอบความตกลง PCA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและคนไทยในระยะยาวเพราะว่ากรอบความตกลง PCA ฉบับนี้จะยกระดับความร่วมมือกับประเทศต่างๆมากถึง27ประเทศอีกทั้งยังจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ประเทศสร้างดุลภาพด้านภูมิรัฐศาสตร์ในเวทีโลกเพราะว่าขณะนี้โลกกำลังถูกแบ่งขั้วแบ่งค่ายทางการเมืองโดยมหาอำนาจและไม่ใช่เพียงแค่การแบ่งขั้วทางการเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นการแบ่งขั้วไปถึงระบบเศรษฐกิจกลายเป็นการแบ่งขั้วทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจด้วยดังนั้นประเทศไทยต้องกำหนดท่าทีรักษาดุลยภาพในการเดินหน้าการเมืองและเศรษฐกิจในเวทีโลกทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซบและยังเป็นผู้สนับสนุนความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกหรือIPEP หรือแม้การเข้าร่วมเป็นสมาชิก APEC ฉะนั้นกรอบความตกลง PCA จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างดุลยภาพความสัมพันธ์ของไทยในเวทีโลกนะคะอีกทั้งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การเจรจา FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปสำเร็จได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วค่ะกับผมเห็นว่า PCA ฉบับนี้ในภาพรวมจะเป็นประโยชน์กับทั้งประเทศไทยและคนไทยทั่วทั้งประเทศในระยะยาวที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าประการที่หนึ่ง PCA ฉบับนี้มันเป็นเสมือนการยิงปืนด้วยกระสุนนัดเดียวแต่ได้นก27ตัวเพราะสหภาพยุโรปมีสมาชิก27ประเทศนั่นก็คือเราทำสัญญาฉบับเดียวแต่ได้ยกระดับความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆถึง27ประเทศนี่คือประโยชน์ที่ได้รับง่ายๆเห็นชัดๆประการที่สองก็คือว่า PCA ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญอีกอันในการที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถสร้างดุลยภาพด้านภูมิรัฐศาสตร์ในเวทีโลกที่ผมเรียนว่าสามารถสร้างดุลยภาพของไทยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ในเวทีโลกก็เพราะว่าขณะนี้ทุกท่านทราบดีโลกกำลังถูกแบ่งขั้วแบ่งค่ายทางการเมืองโดยมหาอำนาจแล้วก็ไม่ได้แบ่งค่ายแบ่งขั้วเฉพาะการเมืองแต่เอาเศรษฐกิจมามัดรวมกันกับการเมืองด้วยกลายเป็นการแบ่งขั้วแบ่งค่ายทางเศรษฐกิจและการเมืองเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดท่าทีรักษาดุลยภาพในการเดินหน้าเศรษฐกิจการเมืองในเวทีโลกเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศของเราด้านนายปรเมศจินาสมาชิกรัฐสภาเห็นว่ากรอบความตกลง PCA ถือว่าสมาชิกทั้ง27ประเทศต่างมีความเข้มแข็งโดยเฉพาะการเปิดตลาดเพื่อการค้าขายเพื่อให้ไทยได้มีโอกาสส่งออกและนำเข้าผลไม้ทุเรียนไปยังสหภาพยุโรปซึ่งประธานสหภาพยุโรปต้องให้ความเห็นชอบในการเปิดตลาดการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปอีกทั้งการขนส่งก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องทำหนังสือขอผ่านแดนหรือว่าแสดงตราสัญลักษณ์ใดๆ ดังนั้นขอให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพในการเชิญเอกอัครราชทูตหรืออุปทูตใน27ประเทศที่มีสถานทูตอยู่ในประเทศนั้นๆและต้องเชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมด้วยเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยให้ได้รับประโยชน์จากกรอบความตกลง PCA ค่ะณวันนี้เรามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องดำเนินการให้รวดเร็วนะเนื่องจากว่าประเทศชาติเราต้องการในเรื่องของความร่วมมือและก็ในเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับ